อ้าวนี่คือบรรยากาศการปราศัยที่ระยองนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็คุณชวนหลีกภัยนะครับ2อดีตนายกและ2อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ของตระกูลปิตุเตชะนะครับคือชนะการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาแล้วรอบนี้ก็ส่งเครือญาติลง4เขตจากทั้งหมด5เขตด้วยกันก็จะเห็นได้จากภาพมีแฟนคลับมากมายครับมาฟังการปราศัยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าหลายนโยบายที่หลายพรรคกำลังเอามาหาเสียงตอนนี้ประชาธิปัตย์ทำมาก่อนนะครับขอให้เลือกผู้สมัครของทางพรรคส่วนคุณชวนหลีกภัยครับก็พูดถึงผลงานของพรรคชื่นชมผู้สมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจพร้อมทำงานแล้วก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังนะครับคุณชวนเนี่ยเคยเป็นทนายความลุงชวนบอกว่าเคยมาว่าความที่ระยองด้วยนะแล้วก็เคยมาหลงรักจีบสาวบ้านค่ายที่ระยองด้วยช่วงนี้ก็เฮปบมือกันลั่นเลยครับผมไม่ใช่เป็นคนแปลกหน้าของพี่น้องชาวระยองเพราะเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วผมเป็นทนายความอยู่มาว่าความที่ระยองบ่อยจำได้ครับบรรยากาศบ้านเมืองในขณะนั้นเป็นยังไงยังจำได้ยังมาชอบสาวบ้านค่ายอยู่เลยครับสมัยนั้นยังนึกออกครับก็นี่เฮเลยสมัยนั้นมาจีบสาวตอนนี้มาจีบชาวระยองเลยแหละขอคะแนนเสียงกันนะเอาส่วนเพื่อไทยนะคะเมื่อวานค่ะลงใต้นะคะไปที่ภูเก็ตและพังงาบรรยากาศเวทีที่ภูเก็ตก็เปิดการประสัยที่อาคารยิมเนเซียมสะพานหินอำเภอเมืองนะคะคุณอุ๊งอิงแพทองทาเนี่ยวิดีโอคอลมาแหลงใต้อีกสักรอบนึงแหลงใต้ทักทายชาวภูเก็ตนะคะฝากชาวใต้ให้ไว้วางใจเลือกเป็นตัวแทนแก้วิกฤตปากท้องพัฒนาศักยภาพภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบค่ะสวัสดีพี่น้องชาวใต้ทุกท่านหมายพรึนี่หลายคนบอกว่าฟังแล้วน่ารักนะสำเนียงอาจจะไม่เป๊ะแต่สัมผัสได้ถึงความจริงใจในการแหลงใต้นะฮะคุณผู้ชมเคยไปหาเสียงทางภาคใต้นี่อย่าทิ้งน้องนะรอบนี้แหลงอีกครับผมอ้าวส่วนฝั่งของก้าวไกลครับเมื่อวานนี้ทางผู้สมัครส.ส.ของกรุงเทพเขต3ของทางพรรคก้าวไกลนะครับคุณจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ไปสำรวจหน่วยเลือกตั้งในเขตบางคอแหลมครับไปพบว่าโลโก้ของพรรคก้าวไกลบนรายชื่อพรรคการเมืองที่ติดอยู่ที่บอร์ดหน้าคูหามันซีดมันจางจนแทบจะมองไม่เห็นเลยคุณผู้ชมก็เลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดขั้นตอนไหนกันแน่การพิมพ์สีหมึกมันจางก็ควรจะซีดทั้งหน้ากระดาษหรือเปล่าแต่ว่าทำไมโลโก้ของพรรคก้าวไกลซีดอยู่พรรคเดียวสงสัยครับว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าก็เลยอยากจะให้กกต.หาคำตอบและแก้ไขโดยด่วนเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวนะครับก็พบว่าโลโก้ของพรรคก้าวไกลเนี่ยสีมันจางจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้มีการแก้ไขด้วยนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็พบว่าโลโก้ของพรรคเพื่อชาติก็จางเหมือนกันนะครับแต่พอไปอีกหนึ่งจุดนะครับอีกหน่วยเลือกตั้งที่หน้าสวนหย่อมแล้วก็ลานกีฬาใต้ทางด่วนซอยอยู่ดีหน่วยเลือกตั้งที่45เขตสาทรพบว่าจุดนี้เนี่ยรายชื่อแล้วก็โลโก้ของพรรคก้าวไกลและพรรคทุกพรรคชัดเจนปกติแสดงว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดบางหน่วยเลือกตั้งแต่คือแบบไอ้อันที่จางมาที่มันจางมันจางแบบไม่แทบไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก็อย่าลืมว่ามันก็มีงบประมาณในการถูกนำไปใช้อะมันก็ต้องใช้อย่างเท่าเทียมด้วยแล้วมันก็มีผลกับการดูข้อมูลของคนที่จะไปเลือกตั้งด้วยคืออย่างนี้นะที่ถามว่าทำไมโลโก้สำคัญเพราะว่าบางทีคนเฒ่าคนแก่บางท่านบางทีเขาอ่านหนังสือไม่ออกใช่ไหมคะเขาจะจำจากสัญลักษณ์พรรคหรือโลโก้พรรคเอาแล้วถ้ามาแล้วมันมองไม่เห็นหรือมันจางมากๆเนี่ยมันอาจจะมีผลได้ฝากกกต.แก้ไขด้วยนะครับใช่ค่ะ